สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดล่าสุด Workpoint สั่งนักข่าวสาวพ้นสภาพผู้สื่อข่าวประกาศโทษชัดจากกรณีดราม่าผู้สื่อข่าวช่องดังบุกตรวจสอบหลวงปู่แสงพร้อมทีมงานหมอปลาและได้มีคลิปออกมาว่ามีผู้สื่อข่าวหญิงรายหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหลวงปู่แสงทำให้สังคมไม่พอใจอย่างนักจนก่อนหน้านี้ทางด้านต้นสังกัดอย่าง Workpoint ก็ได้ออกมาสั่งพักงานพร้อมกับให้นักข่าวสาวไปขอขมาหลวงปู่ล่าสุด Workpoint สั่งนักข่าวสาวพ้นสภาพผู้สื่อข่าวประกาศโทษชัดโดยทาง Workpoint ออกมาประกาศให้ผู้สื่อข่าวพ้นสภาพดังนี้ประกาศความผิดพนักงานตามที่นางสาววาสนาศรีพองผู้สื่อข่าว Workpoint ได้ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวของหลวงปู่แสงโดยมีความผิดดังนี้1. มีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว 2. แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน 3. ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐานโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัดกองบรรณาธิการข่าวWorkpointจึงมีมติให้นางสาววาสนาศรีพองพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวWorkpointประกาศณวันที่13พฤษภาคม2565กองบรรณาธิการข่าว Workpoint ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ